พบกันอีกครั้งกับนักเล่าลงทุนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็วันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเจ้ามือเนี่ยกำลังเก็บหุ้นนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพิสูจน์ทราบยากนะครับมันพิสูจน์ทราบยากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องจับสังเกตกันเอาเองนะครับว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันมีเจ้ามือไหมนะครับแล้วก็เจ้ามือเนี่ยมันเขาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าในสมัยเนี้ยต้องยอมรับว่ามันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรียกว่านักเลงหุ้นรุ่นเก่านะครับก็จะมีการต้องยอมรับอะครับว่าต้องมีการทำราคาหุ้นมีอะไรแล้วก็มีการเรียกแขกเรียกอะไรเพื่อที่จะให้หุ้นที่ถืออยู่เนี่ยมันขึ้นนะครับแล้วก็ขายทำกำไรแต่สมัยเนี้ยทำยากขึ้นแล้วก็เจ้ามือเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ AI หรือโรบอทอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งทฤษฎีเนี่ยก็อาจจะผมไม่แน่ใจว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราก็ศึกษาเอาไว้ละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเริ่มกันเลยนะรู้ทันเกมหุ้นลงทุนไม่มีพลาด นะครับลักษณะที่บอกว่าเจ้ามือกันมาเก็บหุ้นดูยังไงนะครับสำหรับการลงทุนเนี่ยแม้เราจะเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับเป็นหลักใหญ่ใจความของเราเนี่ยแต่ว่าความรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นมันก็สำคัญในบางโอกาสนะครับเพราะว่าโอกาสที่ว่าคือถ้าเราเจอหุ้นที่น่าสนใจสักตัวแล้วเราอยากจะเก็บนะอยากจะเก็บเพื่อลงทุนระยะยาวเนี่ยทีเนี้ยเราก็อยากได้ตอนผมไม่อยากได้ตอนราคามันแพงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ต้องอยากได้ตอนราคามันยังถูกๆนะครับพอตอนที่เราจะเก็บตอนราคาที่มันยังไม่แพงเราก็ต้องเก็บพร้อมกับเจ้ามือนะถ้าสมมติว่าหุ้นตัวนั้นมันมีเจ้ามือคำว่าเจ้ามือนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นนามธรรมเหมือนกันนะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าเราในบทความนี้เราติดต่างว่ามันมีก็แล้วกันนะครับซึ่งก็เราก็จะได้ราคาหุ้นที่ไม่แพงถ้าเก็บพร้อมกับเขานะแล้วลงทุนระยะยาวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะต้องถือยาวอย่างใจเย็นนะก็เลยคิดว่าถือได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไปเล่นหุ้นต่ำคือเราอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้อยู่แล้วนะครับทีเนี้ยถ้าอยากเก็บหุ้นตามเจ้ามือต้องดูยังไงนะครับอะไรที่บอกว่าเจ้ามือกำลังเก็บหุ้นอยู่เนื้อหาที่อ่านต่อจากนี้ก็ออกตัวไว้เลยนะว่าอาจจะไม่ถูกต้องเต็มร้อยซึ่งถ้าใครสนใจก็ติดตามกันเลยนะครับขั้นแรกก็คือช่วงทุบราคาเนี่ยจะทำให้รายย่อยกลัวที่สุดนะก็คือแน่นอนว่าเราจะมือต้องการเก็บหุ้นนะครับต้องการหุ้นหรือจะเก็บหุ้นเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้หุ้นราคาถูกๆนะครับและเจ้าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อคนเล่นหุ้นเสมอนะครับด้วยความที่ว่าถ้าราคาหุ้นตกแรงมากๆเนี่ยคนก็มักจะไม่แน่ใจว่าหุ้นมันดีหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าราคาหุ้นขึ้นแรงมากคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าหุ้นมันต้องดีแน่เนี่ยด้วยจิตวิทยาลักษณะเนี้ยก็เป็นช่องว่างนะครับที่ทำให้ทำราคาหุ้นนะครับไม่ใช่ทำราคาหุ้นทำให้แบบเหมือนกับว่าเป็นโอกาสละกันนะแต่ข้อที่จริงก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นที่แท้จริงมันคือกำไรของกิจการนะครับซึ่งเจ้ามือบางคนเนี่ยอาจจะเห็นประโยชน์ด้านจิตวิทยาของราคาหุ้นที่ส่งผลกระทบต่อนักเล่นหุ้นนะครับก็มักใช้ราคาหุ้นเป็นเครื่องมือเสมอนะโดยช่วงที่ทุบเอาของเนี่ยนะครับเจ้ามือก็มักจะทำให้รายย่อยเกิดความกลัวให้มากที่สุดนะครับรายย่อยเมื่อติดหุ้นโดยปกติมักจะฝืนตลาดบางคนก็พยายามจะซื้อสวนนะเจ้ามือก็ต้องมีหุ้นเหลือพอที่จะกดราคาลงไปอีกนะหากว่าหุ้นหมดก่อนก็ต้องยอมซื้อขวามากดซ้ายให้หุ้นลงอะไรประมาณเนี้ยนะนี่คือวิธีประการที่สองคือช่วงทยอยเก็บของนะครับเมื่อรายย่อยกลัวมากๆก็มักจะขายหุ้นออกมานะครับหลายคนขายหุ้นออกมาทุกราคาเลยนะพอไม่แน่ใจในความเป็นไปของกิจการที่ตนลงทุนแล้วล่ะเพราะว่าราคามันลงมาทำให้รู้สึกว่ามันแย่นะครับเมื่อลงจนกลัวกันหมดเมื่อเจ้ามือจะทยอยเก็บของเนี่ยเมื่อซื้อได้จำนวนหนึ่งก็จะไปตั้งฝั่งออฟเฟอร์เอาไว้บังเอาไว้เพื่อให้รายย่อยขายของออกนะถ้าไม่กล้าซื้อช่วงนี้อาจจะมีการแกว่งขึ้นลงของราคาบ้างถ้ามีรายย่อยบางคนมองเกมเจ้ามือออกนะครับเจ้ามือจะทำการทุบอีกนะเพื่อให้เกิดความไม่แน่ใจให้มันขายของมาอีกอะนะครับถ้าเจ้ามือยังเก็บหุ้นไม่ได้ตามจำนวนเป้าที่ตั้งเอาไว้ก็จะพยายามขายหุ้นออกมากดลงราคาลงอีกนะโดยจะขายหนาๆในช่วงที่ราคาหุ้นยังสูงๆเราจะค่อยๆขายกดลงมาเรื่อยๆนะจนคนที่ถือหุ้นอยู่มันทนไม่ไหวจริงๆอะนะครับก็ต้องขายหุ้นออกมาอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่เล่นมาร์จิ้นเนี่ยเขาก็จะต้องขายหุ้นแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเงินเย็นใช่ไหมครับเพราะเป็นเงินที่มันกู้นะครับโดยช่วงเก็บหุ้นเนี่ยรายย่อยมักไม่สังเกตเห็นนะครับมักจะไม่สังเกตเห็นนะเพราะว่าเขาจะทยอยรับหุ้นที่รายย่อยขายออกมาอย่างใจเย็นนะครับและรับ
มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงราคาต่ำๆหากเราสังเกตเป็นก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีคนรับหุ้นตลอดทางเลยนะประการสุดท้ายช่วงเก็บของครบนะครับพอเก็บของได้ครบเนี่ยเจ้ามือก็ราคาหุ้นก็จะขึ้นอย่างเร็วนะจะมาจากพื้นฐานที่ดีจริงกว่าที่คิดก็ได้หรือว่าเป็นช่วงที่ใกล้งบออกแล้วพองบออกมาแล้วกำไรมันเติบโตอย่างมากนี่ใช่ไหมทำให้คนสนใจหุ้นมากขึ้นเข้ามาไล่ราคากันมากๆมันก็เป็นโอกาสให้เขาออกของนะครับข้อสรุปและข้อคิดก็คือในเนื้อหาที่กล่าวมาอย่างที่กล่าวไว้ว่ามันก็อาจไม่ถูกต้องเต็มร้อยนะครับวิธีการสมัยใหม่ๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากมายนะโดยเฉพาะในสมัยนี้มีระบบการเทรดด้วยโรบอทหรือ AI มาช่วยทำให้นักเลงหุ้นรุ่นเก่านะต้องใช้คำว่านักเลงหุ้นรุ่นเก่านะต้องหันมาทบทวนใหม่นะว่าให้วิธีการเดิมมันยังใช้ได้ผลในยุคสมัยนี้หรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดนะครับแล้วก็แนะนำคอร์สนิดนึงนะครับก็ใครสนใจคอร์สออนไลน์ก็เข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับก็2คอร์สราคา 2-4 ตัวนะสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับสำหรับเทปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ